เรียนหลามวันนี้เรามาอยู่กันในแมปเพชรซูกันนะทุกคนเย้ ก็แมปนี้นะผมเราเคยเล่นไปเมื่อ50ล้านปีที่แล้วนะโคตรเวอร์เลยเจ้าเกิบเวอร์จริงๆด้วยโอ้ยเราเล่นเราเล่นแมปนี้นะผมเราเล่นไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะนั่นแหละหลังจากเราเล่นไปเมื่อ2เดือนที่แล้วเราก็ไม่ได้เล่นต่อเลยทุกคนครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นต่อกันนะก็เป็นการฟื้นความจำเจ้ากบนายพาพวกเราไปดูสวนสัตว์ของนายหน่อยสิโอเคไปดูกันเลยฉันก็ลืมเหมือนกันว่าตอนนี้สวนสัตว์ฉันสร้างถึงไหนแล้วและนี่ก็คือสวนสัตว์ที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะโอ้โหพอจะมีความจำเข้ามาแล้วว่าตอนนี้แล้วถ้าจำไม่ผิดก็คือเรามีโซน VIP ด้วยทุกคนครับตรงนั้นไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้หอยโซน VIP นี่ยังไงก็สวยเหมือนเดิมอ่ะนี่ใช่สวยมากเลยทุกคนนี่ว่าไงสัตว์ไม่ได้เจอนานเป็นไงบ้างแล้วดูกรงนี่ดีมีแค่2ดาวเองทุกคนครับโอ้โหรับไม่ได้ว่ะทำไมเรตติ้งน้อยจังนี่กรงนี้เอาเป็นว่าถ้าจะเอาตัวนี้นะทุกคนตัวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับประเด็นคือลืมบอกไปนะปกติเราจะใส่สัตว์ไม่ได้เว้ยแต่นี่คือเราสามารถเอาสัตว์ใส่ตัวเราได้มันคือเดินไปกับเราได้เลยน่ารักจังเลยขอรูปหน่อยอ้าวเอ้ยมันถอยอ่ะมันไม่ให้ฉันรูปเอาล่ะทุกคนผมจะมาใส่สัตว์ตรงนี้นะเพื่อเพิ่มดาวให้กับกงนี้เราจะใส่ตัวนี้เลยนี่แล้วก็ใส่อีกตัวหนึ่งตัวไหนนะตัวนี้ใช่ไหมสีส้มอ๋อไม่ใช่ตัวนี้มีแล้วเอาตัวนี้ไปใส่ครับผมนี่ตอนนี้ดาวก็มี12แล้วดูสัตว์เลี้ยงนายสิดูมีความสุขมากๆเลยนี่เอาล่ะเราจะมาสร้างกันต่อทุกคนครับจะมาขยายสวนสัตว์ของเรากันนะโอเคมาเริ่มสร้างกันเลยตรงนี้สร้างหญ้านะครับผมตรงนี้อ่ะปิ๊บปิ๊บว้าวทำไมมันมีคำว่าเฮฟอ่ะน่าจะเป็นศูนย์ช่วยเหลือคนที่มาเที่ยวนี้นะช่วยได้ครับช่วยได้ครับสัตว์เลี้ยงของจักรกบทำร้ายผมช่วงวันไหนน่าจะทำร้ายสัตว์เลี้ยงฉันมากกว่านั่นเองอ๋อนี่คือนักท่องเที่ยวทุกคนครับเขาบอกว่าเขาลงกับเพื่อนเขาบอกว่าเห็นล่าสุดเห็นเขาเดินที่นี่ทุกคนสถานที่นี้ช่วยตามหาเขาได้ไหมลองดูดิช่วยตามหาดูไอ้แป๊บนึงนะมันมีลูกศรพามาตรงนี้ไว้เฮ้ยจักรกบต้องหาเพื่อนเขาให้เจอนะเว้ยเอาไม่ใช่นี่หว่านี่คือมาสร้างเพิ่มอ๋ออะไรของนายนี่งั้นเพื่อนเขาไว้ก่อนแล้วกันนะมาสร้างเพิ่มดีกว่าศูนย์ช่วยเหลือที่ไม่ช่วยเหลือกันแล้วเนี่ยนั่นนี่สร้างแล้วทนตรงส่วนนี้เราจะได้เอาสัตว์มาวางไว้นะกองนี้นี่ดูเหมือนจะต้องมีสัตว์ที่ต้องเป็นไฟฟ้ามาอยู่เลยนี่มันดูแบบเป็นเครื่องจักรกันนะใช่เฮ้ยหรือว่าน่าจะใส่ปิกาจูเข้ามาเหรอจะกบโอ้โหมันไม่มีปิกาจูนี่ทุกคนครับเงินเหลือเฟือนะผมมีตั้ง10กว่าล้านเอ้ยมีชิงช้าด้วยเฮ้ยขอเคลื่อนหน่อยขึ้นมาตรงนี้เกินเกินนี่เราตัวอ้วนกันไปเหรอนี่เออนี่เลยโคเอเลียนเจ็บแบบนี้นี่เป็นโคมไฟนะฮะโอเคแล้วต่อไปคือต้องไปสร้างด้านบนเนินมีอะไรจะพูดกันไหมตอนนี้สวนสัตว์ของนายนี่เหมือนสวนสัตว์ร้างสุดๆเลยไม่มีสัตว์อยู่สักตัวสัตว์มันยังน้อยอยู่นะเดี๋ยวจะไปจับเพิ่มให้เยอะๆเลยวันนี้เอาล่ะทุกคนแล้วก็ต้องมาซื้อมีดด้วยนะโหมีดก็ต้องซื้อนี่เป็นของที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ต้องซื้อแล้วเนี่ยซื้อมีดแล้วทุกคนนี่โอ้โหสวยงามโอเคแล้วก็มาสร้างตรงนี้เพิ่มโหยมีให้สร้างโคตรเยอะไงโอ้พวกนายดูดิตรงนี้มันคือโคตรใหญ่คืออะไรตรงสถานที่นี้โอ้โหที่นี่เหมือนจะเป็นถ้ำจำลองเลยนะเนี่ยโอ้ยยังสวยโอ้โหอาจจะเป็นสัตว์ที่แบบธาตุไฟอยู่ตรงนี้ก็ได้นะว้าวนี่ไงทุกคนครับเป็นที่ให้เราเลี้ยงสัตว์ตรงนี้นะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปจับสัตว์กันเลยแล้วกันนะสร้างตรงนี้เสร็จแล้วโอเคไปจับสัตว์กันเลยทุกคน Let's go โอ้สวยมากเลยถ้ำเนี่ยมองดูดิด้านนอกนี่โคตรสวยเลยยังไม่ไปอีกเหรอจ๊ะเกิบไปได้แล้วก็สลับพวกนายก็ไปจับสัตว์ของพวกนายได้เลยนะไปทำสวนสัตว์ของพวกนายฉันก็จะไปจับของฉันเราคงต้องแยกกันแล้วล่ะจ๊ะเกิบเจ้าเอเลี่ยนแต่ประเด็นคือก่อนจะไปก่อนจะแยกกันมานี่ก่อนมีสัตว์ใหม่เข้ามาในเกมนี้ด้วยนะรู้เปล่าจริงแล้วเนี่ยสัตว์ตัวนั้นก็คือตัวนี้สวัสดีพ่อป้าและการจับมันเปลี่ยนใหม่ด้วยนะทุกคนครับแต่ก่อนคือเวลาเราจับมันจะต้องแบบลากตามหินใช่ไหมตามรอยหินใช่แล้วเดี๋ยวนี้คือจับแบบนี้ทุกคนครับแค่คลิกแบบนี้แล้วก็ใช้หินตรงนี้อะไรวะนี่เฮ้ยเขาบอกว่าเราไม่มีสัตว์ติดตัวมันต้องใช้สัตว์ติดตัวแน่เราต้องใช้สัตว์ในการช่วยจับเนี่ยเหรอเนี่ยใช่ทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปหาสัตว์ติดตัวกับแป๊บนึงนี่มีสัตว์ติดตัวแล้ววิธีการจับก็คือแค่คลิกไปที่ฟอปป้านะทุกคนแล้วก็ใช้ตรงนี้ใช้ลูนนี่แล้วก็รอเวลาไปเรื่อยๆนะฉลามดูดิรู้สึกเหมือนเป็นพิธีกรรมบางอย่างเลยนะเนี่ยเหมือนกำลังเชิญชวนให้มาเป็นพวกกัน
โอเคเรียบร้อยจับได้แล้วโอ้โหแต่การจับแบบใหม่นี่โอ้โหนานมากแต่ฉันรู้สึกว่ามันง่ายกว่าเดิมนะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รอเข้ามาเป็นพวกฉันสิเข้ามาเป็นลูกน้องของฉันจงเข้ามาเป็นลูกน้องของฉันซะแต่ดาวมันน้อยมากเลยเนี่ยฟ้าป้านี่มีดาวสูงๆไหมฟ้าป้าฉันเห็นแค่ดาวเดียวเองฉันว่าเราอาจจะต้องไปเกาะอื่นนะเว้ยงั้นจะมาลองดูตรงนี้ทุกคนครับมาดูซิว่าจะมีเจ้าฟ้าป้าไหมเอ้ยเหมือนจะไม่เห็นฟ้าป้าเลยนะตรงนี้อันนี้ลองปลดล็อกดูซิปลดล็อกได้ไหมเจ็บโอเคปลดล็อกได้แล้วตรงนี้ทุกคนจริงๆผมไม่ต้องมาตรงนี้ก็ได้นะเพราะผมมี VIP เว้ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไป VIP แล้วกันนะไอ้ทำไมจะถึงไม่มี VIP เนี่ยก็นายมันจนไงด่านหนึ่งได้ถึงสองเอาล่ะโอ้ตัวนี้คือ5ดาวเลยนะทุกคนแต่คือรูนผมนี่โคตรกลางเลยนะไม่เป็นไรจะลองเสี่ยงดูจับดูอาจจะได้ก็ได้นะเพื่อนๆนี่โคตรเท่เลยเจ้าฟอสป้านี่ยังเหลี่ยมเอ้ยจับได้เหรอเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอดูก่อนทุกคนเอ้ยผมจับได้นี่ไงตัวนี้5ดาวเอ้ยดิฉันจับตัว2ดาวยังจับไม่ได้เลยนะเนี่ยลองจับตัวนี้ยูนิคอร์นอ้วนตัวนี้จับเลยทุกคนเอาล่ะนี่ไม่ได้นะทุกคนไม่อยากสัมผัสแดน VIP นายก็เติมดิเอเลียนเติมโลสบักไงก็ใช้ไม่มีโลสบักไงจะเกิบงั้นฉันก็ช่วยไม่ได้นะกับความจนของนายนายช่วยพวกเราได้นะเว้ยเจ้ากบช่วยเติมให้ยังไงเราใช่ช่วยทีฉันต้องไปกินมาม่าดิเอ้แต่ฟอปป้านี่ฉันเห็นแต่ว่าอยู่ตรงเมืองเริ่มต้นนะไอขนาด VIP ไม่เจอฟอปป้าเลยนี่อะไรโอ้นี่ฟอปป้าอยู่แค่ตรงนี้กันแล้วเนี่ยคือตรงนี้3ดาวลองจับดูทุกคนผมได้นี่มานะเป็นรูนอัปเปอร์ตรงนี้ลองจับดูนี่โอ้โหไม่ได้เว้ยไอ้หน้าขำจังเลยอ่ะโอ้ยนี่คอยดูฉันตัว1ดาวตัวนี้ต้องเป็นของฉันชัวร์เออจับตัวนี้ได้ไหมโอมเพียงเข้ามาเป็นลูกน้องฉันสิมีอาหารให้กินด้วยนะอาหารเม็ดสุดพรีเมียมเลยโอ้โหได้มาแล้วเออถ้าไม่ได้อะแปลก1ดาวเองถ้าอยากไปที่ใหม่ๆไวๆอ่ะทำไงอ่ะจะเกิบบองตรงมาเลมถ้าฉันจำไม่ผิดรู้สึกว่าการสร้างสวนสนุกจะปลดล็อกด่านใหม่ๆนะเว้ยโอ้เล่นตั้งนานเลยเปิดเสียงเกมมาโถเอ้ยฉันคิดว่านะถ้าเราใส่สัตว์ดาวเยอะๆจะอาจจะทำให้เราจับได้ง่ายขึ้นก็ได้นะเว้ยก็อาจจะมีผลก็ได้นะถ้าสัตว์เราดาวเยอะอาจจะจับได้ดีขึ้นไงโอ้มาสกิลหวานล้อมแบบสกิลเชิญชวนดีขึ้นใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยพลาดอีกแล้วตัวนี้เอาล่ะดูรางวัลซิมีอะไรทุกคนเอ้ยมีให้เราสปินตัวนี้ด้วยดูซิโอเคสปินฟรี1ครั้งนะครับดูซิว่าจะได้อะไรนะได้มาเป็นเอ้ยได้เงิน 3M ว่ะเยี่ยมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็นี่หาเลยรับเควสโอเคครับแล้วก็อาชีพเมนต์ด้วยเรียบร้อยเอาล่ะทุกคนเราก็จะจับสัตว์พวกนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนจับเสร็จแล้วกันนะเพราะว่าไม่มีอะไรให้ดูเลยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันกลับมาที่เดิมแล้วทำไมฟอปป้าหายไปหมดเลยวะนี่ฉันเองอ่ะจะเกือบฉันเป็นคนจับฟอปป้าทั้งหมดเองเว้ยโอ้โหเดี๋ยวนี่ไหนหมอฟอปป้ามาเลยเนี่ยโหหมดสวนเลยนี่แต่ฉันชอบเป็นการส่วนตัวนี่นะโอ้ยอะไรวะและงี้คือมันจะสปาวิธีเมื่อไหร่นี่ฉันก็ไม่รู้แล้วทุกคนครับนี่ตรงเริ่มเกมนะฮะมันจะมีไข่ให้เราสุ่มได้ด้วยตรงนี้ลองมาดูซิว่าเราสามารถสุ่มได้โดยใช้อะไรเราก็ใช้เป็นโลสบังนะทุกคนแล้วก็ใช้เป็นนี่ครับเหมือนเป็นแรงมรกตนี่นะสามารถสุ่มได้อ๋อคือไม่ต้องไปจับใช่ไหมเสียแค่เงินอย่างเดียวแต่สัตว์ทองนี่น่าซื้อมากเลยนะทุกคนดูดิว่าไหนสนใจเติมไหมแค่ VIP ฉันยังไม่มีเลยจ้ะเขาเขียนว่าสัตว์ฟอปป้าใหม่ใช่ไหมทำไมฉันไม่เจอสัตว์ฟอปป้าเลยไหมคือว่านั่นดีมันเป็นคนนายไม่ใช่เหรอเอเลียนเกี่ยวอะไรกับฉันมันไม่เกี่ยวอะเอเลียนฉลามเพราะว่าฟอปป้านี่ต้องเป็นฟอปป้าสีทองไว้ในตามตัวนี้เลยนี่เห็นไหมนี่เออนี่นายเห็นไหมนี่หน้าเหลืองๆทองๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูก่อนว่าฟอปป้าเกิดหรือยังฉันลงมาดูแล้วไม่เกิดสักตัวเลยจะกอบโอ้โหอย่าบอกนะว่าฟอปป้าสูญพันธุ์แล้วแม่เป็นความผิดของเอเลี่ยนเลยนี่ประจานทุกคนประจานเลยเอเลี่ยนโหดร้ายจับฟอปป้าไม่แบ่งคนอื่นเลยโอ้โหมีปลาก็หินใส่ดีไหมเนี่ยอย่าทำร้ายฉันเลยเอาล่ะทุกคนผมจะเอาสัตว์นะมาใส่ในกรงนี้ด้วยนะนี่ที่เราจับมาได้เป็นฟอปป้าใส่ไว้ก่อนโอเคเออแล้วก็ตัวนี้ด้วยตัว5ดาวเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะนี่ตัว5ดาวแล้วก็ตัวผีนี่เอ้ยเนี่ยพวกนายตัว5ดาวไว้ที่ไหม
น่ารักเชียวเดี๋ยวฉันไปดูด้วยแป๊บนึงรอฉันก่อนสัตว์เลี้ยงไหนดูดีมากเลยนะจะเกิบใช่มันอยู่ในโซน VIP ไงพวกนายคงเอื้อไม่ถึงสัตว์ดีแบบนี้ ตอกย้ำสัตว์ตัวนี้มันควรเป็นลูกน้องฉันนะจะกอบเอามาให้ฉันนี่เดี๋ยวฉันให้10บาทเลยแมวเงินซื้อฉันไม่ได้เลยเว้ยถ้ามันไม่มากพอเอาล่ะสร้างตรงนี้จึ๊บจึ๊บโอ้โหที่นี่ต้องแข็งมาโอ้ไอซ์แลนด์โอ้นี่ต้องเป็นสัตว์โซนหนาวอย่างแน่นอนที่อยู่ตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันเขียนหน้าทางเข้าว่าเก้าอี้ยกเว้ยมันคือไอ้บอลลูนอันนั้นหรือเปล่าน่ะสีแดงๆอาจจะใช่นะแต่ว่าขึ้นยังไงขึ้นไม่ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวมาทำการสร้างเพิ่มแล้วกันนะนี่โอเคโอ้สวยมากในโซนนี้ไงเฮ้ยจะโกบเจ้าเอเลี่ยนมาดูสิฉันขึ้นได้แล้วเว้ยไหนไหนโอ้เดี๋ยวระวังตกนะเว้ยนี่สินะวิธีขึ้นเก้าอี้ยกที่แท้จริงฉันไปแล้วเอาล่ะทุกคนครับเราจะมาสร้างต่อนะโอ้นี่คนนี้เขาเดินมาทำแล้ววะนี่ยังไม่มีสัตว์เลยนี่ฉันว่าเขามาดูลาดลาวะแน่เลยโอ้ยพูดเหมือนเขาจะมาขโมยของไม่ใช่สิเขามาเซอร์เวย์สถานที่ใหม่ของนายไงโอ้โหนี่สวยมากนี่ดูดีมากเลยนี่ไม่เอาล่ะสร้างข้างในนี้จิ๊บจิ๊บโอเคแล้วสร้างเหมือนตอนนี้เขาพาเรามาตรงนี้จะสร้างให้ใหญ่ที่สุดเป็นสวนสัตว์ที่ดูดีที่สุดในแถวนี้อึมครึมดีนะตรงนี้ใช่เราไม่มีเงินแล้ว10ล้านนายหมดแล้วจะโกบเออดูดิเนี่ยซื้อภูมิประเทศนี่คือ1.5 ล้านเลยนะโอ้ซื้อนี่ได้โอเคทุกคนครับจะลองมาใส่สัตว์แล้วกันนะดูซิว่าเหลือกี่ตัวที่ยังไม่ได้เข้ากรงก็มีตัวนี้1ตัวนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้โอ้โหเจ็ดดาวเองแม่แล้วเดี๋ยวในกรงนี้นะจะมาใส่เพิ่มจะใส่ตัวฟอปป้าเข้ามาอยู่นี่ฟอปป้าจะหนาวไหมนี่ฟอปป้าหนาวเหน็บโอ้โห3ดาวเอง ยังเหลือตัวที่ยังไม่ใส่ทุกคนครับอีก5ตัวทุกคนตรงนี้ถ้างั้นเราจะไปทำการหากรงใส่กันเลยแล้วกันนะเอาล่ะเรามาใส่กันเลยทุกคนครับก็จะเป็นตัวนี่ยูนิคอร์นเข้าไปแล้วก็นี่จะร้อนกันไหมวะนี่นี่เรียบร้อยทุกคนใส่มาแล้วโอเคอยู่กันได้ยังไงนี่นี่จะกบจะเจออีกกงนึงแล้วเว้ยตรงไหนอ่ะอีกประมาณนี่ใส่3ตัวไป2แล้วก็ตัวนี้เรียบร้อยมาดูซิว่าฟอป้าเกิดหรือยังไม่เกิดเลยจะเกิดโอ้ยเอเลี่ยนจะขอฟอป้าในอดีตสักตัว2ตัวแน่อ่าเอาไปเอาไปไปฟอป้าอยากไปกับจะกบไหมไม่อยากไปเลยไม่อยากไปโอ้เดี๋ยวพูดเองเองนี่มาเดี๋ยวฉันต้องขอฟ้าป้ากันนะจะเกิดแป๊บเดียงเออลาก่อนนะฟ้าป้าขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งพอก็ได้ขอตัวหนึ่งพาเออไปอยู่กับจะกบนี่อย่าลืมนะอยากกินนอนนะจะฟ้าป้าโอ้โหทำไมฟ้าป้าจากเอเลี่ยนได้กินตัวๆวะเนี่ยว้ายกินไม่อาบน้ำเหรอจะกอบเอ้ยเล่นไหนไม่พาสัตว์ในอาบน้ำมั้งไงเอ้ยฉันอาบไปแล้วนะเอาล่ะผมจะไป VP ทุกคนครับไปจับที่โซน VP แล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนจับเสร็จแล้วนะทุกคนหรือถ้ามีอะไรที่มันน่าสนใจก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับตัวนี้สีดาวขอได้เธอใช้อัปเปอร์จับเลยทุกคนดูดีได้ไหมสีดาวโอ้มาเลิกเกยมาเลิกเกยฉันสัมผัสว่าไม่ได้ชัวร์เลยจะกอบนายอย่าพูดแต่กำลังใจฉันสิไม่ได้วะเฮ้ยอวยเอามาฉลามต่อไปช่วยอวยพรว่าฉันไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะได้อีกรอบนึงอวยพรฉันไม่ได้แล้วจะจับอีกตัวนึงแล้วนี่ตัวนี้ได้เฉียวๆจะกอบบอกว่าไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ได้ดิเฮ้ยได้เว้ยฉันมั่นใจ 100% เลยโอ้โหนี่นายบอกได้ฉันไม่ได้เลยนี่เห็นมั้ยนี่ทุกคนนี่คือส่วนอัปเกรดสัตว์นะครับผมไม่ได้มาดูเลยนะครับนี่ก็คือการอัปเกรดเนี่ยมันจะต้องใช้สัตว์ตัวอื่นสังเวยนะก็เหมือนประมาณว่าอย่างเช่นเราจะเอาฟอปป้าเนี่ยทุกคนเออจริงๆเคยพูดไปแล้วแหละพาร์ทที่แล้วก็ประมาณนี้นะนี่เช่นเราจะเอาฟอปป้าใช่ไหมก็เลือกแบบนี้เออแล้วก็นี่ผมจะลองใช้สัตว์สังเวยดูทุกคนครับเพื่อทำให้ฟอปป้าเป็นสักประมาณ4ดาวก็ยังดีนะโอ้ย4ดาวเลยเหรอจะเกิดเออเดี๋ยวลองเอาน้องลีฟฟี่ทุกคนครับมาสังเวยดูกดตรงนี้เลยนะได้ไหมดูดิเฮ้ยนี่ไงฟอปป้า4ดาวแล้วไอ้ตรงที่รวมสัตว์ทุกคนดูนะทุกคนมันจะมีฟอป้าเป็นสีลุงด้วยนะไม่รู้ว่าหาจากไหนเว้ยไอ้พวกไหนมันนี่เลียวพวกไหนมันนี่เลียวมีอะไรล่ะจะกอบคือฉันนะอยากจะสุ่มไข่พวกนี้ไว้สักฟองหนึ่งพวกไหนคิดว่าฉันควรสุ่มอันไหนดีระหว่างอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ฉันอยากให้นายสุ่มสีแดงนายดูนี่น่าสนใจไหมว่าสีแดงนี่สูงสุดก็จะเป็นสัตว์ลีเจนดารี่นะเป็นเจ้ามังกรโคเท่ฉ
ช่ลองคิดดูสิเจ้ากบถ้านายได้มังกรมาเป็นสัตว์เลี้ยงล่ะก็โอ้ยแต่ฉันว่าสีทองก็ดูดีนะนี่มีฟอปลาด้วยนี่เออประเด็นคือสีทองเฮ้ยเดี๋ยวฟอปลามาแล้ววะใช่ฉันแอบดูเมื่อกี้นี่อ๋อก่อนหน้านี้คือมันเหมือนฟอป้าไม่มีอ้อแล้วเหมือนว่าเวลามันจะนับด้วยนะเนี่ยเหมือนมันจะรีตัวไปเรื่อยๆหรือเปล่าฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะจะเกิดโอเคเดี๋ยวจะลองซื้อดูนะโอ้โหรถสมัครฉันไม่พอว่ะเดี๋ยวขอไปเติมแป๊บนึงอ่ะแล้วทุกคนผมเติมมาแล้วนะพวกนายช่วยอภรณ์ทันทีให้ฉันได้ฟอป้าไว้เพราะฉันจะสูบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นฉันขอให้นายได้ฟอป้าละกันขอให้นายได้นะ249รถสมัครทุกคนครับมาดูซิว่าผมจะได้ตัวอะไรนะดูสิสุ่มแล้วแท้แท้ตัวหายากว่ะแต่ไม่ใช่ฟอป้าว่ะตัวไหนจะกบตัวไหนน่าจะเป็นตัวไอ้ก้าอะไรคือตัวก้าเออตัว 26% ไงระดับความหายากกระต่ายด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โหกระต่ายเราจะเอาสัตว์มาใส่ในโซนตรงนี้เลย VIP ทุกคนดูซิว่ามีกรงไหนเหลือบ้างอันนี้ใส่เพื่อนได้ไหมเออใส่ได้ตัวหนึ่งโอเคใส่เจ้าก้าสีทองไปละกันนี่อย่างเท่ดูนี้เป็นไงเออเจ้าก้าสีทองอ้อนี่ไงอยู่นี่เห็นแล้วฉลามจะขโมยไปขายนะเว้ยเฮ้ยฉันไม่ทำอย่างนั้นกับสัตว์ของคนอื่นหรอกเจ้าก้าสีทองระวังไอ้เลียนหัวโตกับฉลามตัวอ้วนไม่ให้ดีนะเว้ยเฮ้ยทำไมต้องระวังฉันน่ะนายนี่ตัวอันตรายเลยจัดฟอสฟ้าสูญพันธุ์เลยนี่โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ฟอสฟ้าตรงนี้สีดาวทุกคนใส่ในกรงนี้ประมาณนี้นะใส่ไปแล้ว3ตัวตรงนี้ดูดีโอ้ดาวได้18เลยตรงนี้โอ้โหเยอะที่สุดเลยมั้งเนี่ยตอนนี้ผมมีเงินอยู่2,500,000ทุกคนครับจะมาซื้อนี่นะภูมิประเทศ1,540,000โอเคซื้ออะไรแค่นี้เก็บเงินมาทั้งชีวิตซื้อได้แค่แท่นหินแบบนี้เนี่ยนะเออโคตรแพงแล้วก็ซื้อนี่ผีภูเขาโอ้โหต่อมาถึงนี่เลยผีภูเขาอีกอันหนึ่งโอ้โหเตะบอลไม่ฉลามมาเลยเอเลี่ยนฉันว่าไม่ต้องเตะบอลหรอกเตะฟอปป้าดีกว่าเอาล่ะและส่วนตัวนี้คือ70,000ทุกคนบันไดลงแบบนี้นะและนี่ก็70,000โอ้โหมันสร้างโคตรยาวเลยนะเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้คือเงินน้อยมากเลยทุกคนไม่มีสร้างต่อแล้วว่ะเอางี้ถ้าจะมาเติมนี่เร่งเวลาไหมถ้าใช้120ลบบ้างนี่ก็จะมีเงิน6,000,000เว้ยว่าแต่นายมีตังพอเหรอจะโกพอฉันเพิ่งเติมรถสแบกมานี่พออยู่เติมเลยนี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขี้เกียจยืนเก็บแล้วเอาล่ะซื้อเติมดูซิว่าเงิน6,000,000นี่จะหมดเร็วแค่ไหนนี่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วจะเกือบเหลือ5,000,000นี่แล้วก็มาซื้อนี่2,000,000หายไปแล้ว1,000,000โอ้ยโคตรแพงเลยว่ะไม่ต้องเคลียร์จะกบมากินไอติมก่อนเดี๋ยวฉันขายให้ขอไอติมรถฉลามหน่อยครับเออไม่ให้นี่ฉันเอารถนี้ให้เลยรถแมลงนะเอาไปจะกบโอ้ยของโปรดเลยขอรถอุกกาบาตหน่อยครับว้ายโอ้โหนั่นมันเกินไปไม่มีรถนั้นเว้ยเดี๋ยวฉันเอารถดวงจันทร์ให้ละกันนะมันต่างกันยังไงวะเนี่ยไม่มีอุกกาบาตแต่มีดวงจันทร์ให้ฉันนี่คืออะไรโอ้ผู้มีประเทศนี้ซื้อไม่ได้วะเงินไม่พอวะทุกคนไม่เป็นไรอีกรอบนึงแข่งใจไว้จะเกิบแข่งใจไว้ซื้อเลยนี่เพื่อความคืบหน้าแล้วก็มาซื้อตรงนี้นี่จะกบฉันเห็นน้ำตาของนายไหลออกมาจากดวงตาเลยเว้ยโอ้ยโอเคเงินหกล้านเมื่อกี้หมดแล้วไวจริงๆเลยจบเลยไหมจบเลยก็ดีนะจะกบก่อนที่นายจะหมดเงินไปมากกว่านี้สถานที่ด้านหลังนี่มันยังเหลือว่างอีกไหมโอ้โหเกมนี้ก็เล่นอีกยาวไกลทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35 บาทเท่านั้นฟอป้าน่าจะเกิดแล้วแหละพวกนายลองไปจับดูสิเฮ้ยลองไปดูดิไม่เห็นฟอป้าเลยสูญพันธุ์ตลอดกาลเฮ้ย